ดีครับไม่ให้รู้ว่ามีคนเข้ามาชมแล้วหนึ่งคนมาแล้วสวัสดีครับ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 พบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับทีมงานบับเบิ้ลบอมอิสรภาพนะครับโอ้โหวันนี้ทีมงานอาจจะเหลือ2คนเนาะเพราะว่าช่างกิจกับน้องลีโอลาออกไปแล้วอะลาออกไปแล้วทุยคิวเต็มครับวันนี้มันมาทุยทุยอะไรล่ะคุณบอมอืมทุยไม่ได้เป็นเพื่อนโทรศัพท์วันนี้ส่งอะไรนะส่งอะไรผมพิมพ์ว่าอะไร ลืมละครับเอเชียนดรอปเฟดใช่ครับเอเชียนดรอปแน่นอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดใจกดไลค์กดแชร์จะแปะหัวใจมาในคอมเมนต์ก็ได้โอ้โหเป็นการจองกันไว้ก่อนแชร์ไปเรื่อยๆแชร์ไปให้ลูกรู้เผื่อจะว่าทำงานอยู่ไม่ได้ว่างก็จะได้มาย้อนดูโอ้โหวันนี้เราก็จะมาไปในบรรยากาศของชิลๆหน่อยชิลๆสบายสบายก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ชิลๆถ้าสัญญาณชัดเจนกดอะไรดีวันนี้พี่เก่งกด4วันนี้ถ้าสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนกด4ให้พวกเราหน่อยครับทีมงานบับเบิ้ลบอมฮะกด4กดเลข4กดเลข4มาเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆใน Facebook ของทุกคนได้ชมกันได้ดูได้เก็บไว้ดูไม่ว่างตอนนี้แชร์ไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเลิกงานหรือตอนก่อนนอนก็ดูเฮฮาพวกเราไปก้าวผมค่อยมาดูย้อนหลังได้มีคนกด4มาแล้วเนี่ยดีน่ารักสัญญาณชัดเจนครับผมกดเลข4กันไปถ้าไม่ชัดก็ไปดูไปสัญญาณไปเช็คสัญญาณโทรศัพท์ถ้าไม่ชัดก็บอกถ้าไม่ชัดก็ขอจะได้ปรับปรุงเสียงเบาเสียงอะไรอย่างนี้จะได้ปรับปรุงกันไปวันนี้ก็คือตรงเอเชียนดรอปเฟดเนี่ยก็คือเราจะในแบบของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ผมตรงนะครับก็คือผมเส้นใหญ่ผมตรงแล้วก็น่าจะเป็นทรงผมที่เส้นใหญ่เคลียร์ได้หมดใช่ครับเส้นใหญ่เดี๋ยวโอ้โหสมองผมก็ไม่ไปแล่นเส้นผมเส้นใหญ่ตรงเส้นใหญ่ตรงชี้นะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนเอเชียคนประเทศไทยเลยครับใช่ไหมพี่เก่งที่ส่วนใหญ่เราก็จะเจอนะครับคนมันบางคนจะมีบางคนอาจจะอิตาลีหน่อยใช่ครับก็จะเป็นบางคนก็อยากเป็นหนุ่มอิตาลีก็ไปดัดผมกับผมกันบางคนก็อยากเหรอไอ้บางคนก็อยากเป็นทางฝั่งนิวยอร์เกอร์นะฮะก็เป็นย้อมสีกันนิวยอร์เกอร์ถ้าอยากเห็นก็มาร้านเรานะบาร์เบอร์บอมนิวยอร์เกอร์เจอทำไปทำมากลายเป็นสกูตเตอร์เฮ้ยนี่ก็พ่อปู่อยากจะยอร์เกอร์นิวยอร์เกอร์ใครอยากตัดผมกับเจเดนสมิธนะฮะเชิญโทรมาเลยร้านเราโทรมาเลยแน่นอนยาวไม่มีฟันเงินฟันเงินไม่ทำแล้วครับผมไม่ทำแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวอีกกี่ท่านแล้วเนี่ยกี่ท่านแล้วอีกสัก20กว่าท่านแล้วตอนนี้ครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดเลข4ทักทายสอบถามพวกเราเข้ามาได้อุตรดิตถ์นะครับสวัสดีครับอุตรดิตถ์เป็นยังไงบ้างครับอากาศสถานการณ์โควิดนะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็น่าจะฝนแล้วเนาะแทบทุกพื้นที่ก็เข้าหน้าฝนเต็มตัวของประเทศไทยแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตัดเอเชียนดับเฟดก็คือเป็นสกินเฮดแต่ว่าคำว่าดับเฟดเนี่ยผมพยายามหาคำตอบมาแต่มันไม่มีคำตอบที่มันตรงที่มันเข้าใจนะครับแต่ว่าเอกลักษณ์เขาอ่ะก็คือจะเป็นแบบว่าเป็น V มาด้านหลังเป็น V มาด้านหลังใช่เอกลักษณ์ของดับเฟดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวติดตามดูก็แชร์ไว้ถ้ายังไม่ว่างทำงานติดงานติดอะไรก็แชร์ไว้ก็เดี๋ยวเราจะเชิญในแบบเลยครับนะครับโอเคจะได้รู้ผมจะได้รู้ในแบบเชิญมานั่งเลยฮะน้องชาลีนะครับนายแบบนี่สวัสดีครับชาลีแนะนำตัวได้เห็นว่าลักษณะเส้นผมเป็นค่อนข้างเส้นใหญ่ชาลีก็แนะนำตัวคร่าวๆได้นะครับชื่อชาลีนะครับจริงๆก็ตัดบอมเอ้ยตัดบอมตัดผมกับตัดผมกับพี่บอมมาเกือบ10ปีแล้วเนาะใช่ครับครับผมไม่น่าเชื่อยาวนานครับ
ไม่เคยเปลี่ยนไปตัดกับใครขอบคุณมากครับผมเปลี่ยนก็งอนไงเปลี่ยนก็งอนเปลี่ยนก็งอนก็มีบ้างคนเราเนาะเราเป็นช่างเราก็มีเปลี่ยนใจคนแบบนี้แวะมาตัดกันได้ครับอยู่ที่อิสระภาพอิสระภาพครับผมประมาณนี้ประมาณนี้โอเคก็ขอบคุณน้องอารีนะครับที่เสียสละเวลามาครับกินบะหมี่เดี๋ยวยินดียินดีขออนุญาตเข้ากล้องเลยนะฮะถ้าเข้ากล้องเนี่ยจะอิ่มท้องนานใช่ครับถ้าเป็นข้าวสวยมันก็จะไม่ค่อยอยู่ท้องเท่าไหร่น่าจะข้าวเหนียวมันจะแน่นหน่อย คุณไม่ต้องมาพูดมีลูกค้าไม่ต้องมาพูดเลยฉันงอนเธอแต่ไม่เป็นไรเราสองคนก็หวานอยู่วันนี้ภาพรวมเราก็อาจจะหวานแหววสักหน่อยสวยมีขายที่ไหนฮะนั่นแหละฮะในเพจมาว่าเป็นโฮมแอนด์ออฟฟิเชียลอันนี้เป็นลายใหม่ล่าสุดนะครับเนี่ยเหมือนอยู่กลางทุ่งกับไม้เลยใช่ส่วนตัวนี้ทางร้านเราก็เป็นสไตล์หวานอยู่แล้วช่างเราก็หวานหวานใช่นะฮะลุคอาจจะดูน่ากลัวแต่ละหวานทุกคนเขานะฮะมองเงยเห็นหน้าเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณสมาร์ทบอกว่าแชร์ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะขอขึ้นตรงด้วยเบอร์8นะครับทางนี้บอกว่าอยากได้สั้นเลยนะครับใช่มั้ยครับเบอร์8เนี่ยก็จะประมาณ1นิ้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเผื่อเหลือเพื่อขาดเอาเป็นเบอร์8ครึ่งก่อนครับเพราะว่าวันนี้น้องชาลีบอกว่าเบื่อเซตผมแล้วนะครับแล้วก็เส้นผมน้องชาลีเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงและเส้นใหญ่นะครับครับผมข้อดีของเขาคือเฟดสวยมากนะครับเฟดสวยมากเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลากันเลยโอเคน้องชาลีลุยครับใช้ตอนนี้เบอร์แปดเบอร์แปดเลยตัดเลยนะถ่ายขึ้นไปเลยครับถ่ายเลยก็คือถ่ายให้เสมอถ่ายเสมอไม่ยังไม่ได้มีอะไรมากใช่ครับแต่เราใช้เบอร์ฟันรองเบอร์แปดผมคิดว่าผมชอบเบอร์8ครึ่งนะให้เสมอกันอันนี้คือเบอร์8ครึ่งครับเบอร์8ครึ่งใช่ก็คือเบอร์ใช้ฟันลองเบอร์8แล้วก็เปิดฟันเปิดฟันขยับใช่ครับเปิดฟันสุดเลยใช่แล้วพี่อยากฟันเปิดไหมไม่อยากฮะไม่อยากเนาะก็ฝากกดไลค์เงินถ้าอยากฟันเงินผมไม่อยากเป็นเหมือนเก่งลายผมจะไม่ทำหลอกฟันเงินฟันทองโอ้ทำไมหลอกเพื่อนครับผมสวัสดีครับน้องอะไรอ่ะโอ้โหลืมชื่อไอ้อะไรวะเก้าสวัสดีครับพอดีพี่นอนน้อยน้องพี่ขอโทษด้วยนอนน้อยแต่นอนนะใช่ชาลีหันไปมองกระจกแล้วบอกว่าบอมทำอะไรให้ฉันเดี๋ยวเล็กน้อยอันนี้ก็คือเบอร์แปดครึ่งนะครับก็ความยาวด้านบนเนี่ยที่ว่าเหมาะกับทรงที่น้องต้องการนะครับไม่ได้สั้นมากแล้วก็ไม่ได้ยาวมากนะครับก็ทักทายสอบถามเข้ามาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราด้วยครับผมใครมีคำถามอะไรก็ถามพวกเราได้นะถามมาได้เลยคันเลยเหรอชาลีผมเข้าตาผมเข้าตาโอ้โหหวีสวยมากเลยหวีสีลุ้งครับของวาเลนเต้เช่นกันนะครับตอนนี้ผมขึ้นตรงโดยนี่นะครับเลโอแบตเตอรี่จากประเทศอะไรพี่ประเทศไทยเหรอโอเคจากมาเบอร์เบรนเป็นแบรนด์ไทยนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเราครับผมนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับผลิตภัณฑ์จากคนไทยเพื่อช่างผมไทยใช่แต่คุณภาพระดับเอเชียดีกว่าครับผมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไประดับโลกแล้วแต่ว่าตอนนี้ติดโควิดอยู่93เมื่อไหร่จะสอนดัดผมเมื่อไหร่จะสอนดัดผมผมยังมั่วอยู่เลย9ครับผมอาจารย์ตุ้ยสบายดีครับงาผมสวัสดีครับอาจารย์สบายดีพี่น้องสปปลาวด้วยนะครับครับผมถ้าเป็นพม่าบินกะลาบาถ้าเป็นเวียดนามซินเจียถ้าเป็นกัมพูชาล่ะโซสดายภาษาอังกฤษว่าไงสบายดีเฮ้ยของเราเขา hello everybody แล้วอะไรนะจ
ำไม่ได้พี่ตอนนี้นอนน้อยรวนหมดแล้วรวนหมดแล้วบอกตรงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโดยทุกท่านกำลังรับชมอยู่ทางเพจบาร์เบอร์เบรนคอมเมนต์ออฟฟิเชียลนะครับก็ยังใช้เบอร์8ให้มันเสมอกัน8ครึ่ง8ครึ่ง8ครึ่งใช้เบอร์8เปิดฟันใช่พอดีสั่งทาง Bubble Brain ผลิตไปแล้วนะครับฟันรองพิเศษนะครับเราจะทำถึงเบอร์30เลยโอ้โหสำหรับไม่ต้องปีนก็ไปตัดเลยสำหรับคนที่ลูกค้าที่แบบชอบยาวมากๆเราจะเอาฟันรองเบอร์30โอ้โหนะครับ1ถึง30ไปเลยครับเซตละ10,000เบอร์30ยังหนาแค่ไหนเบอร์30ก็ไม่รู้ร้านในปกติแล้วดีใจด้วยครับทุกคนครับผมขอบคุณครับก็เป็นกำลังใจให้ช่างผมไทยด้วยนะครับชุนละมุนนิดหน่อยครับวันนี้เปิดวันแรกคนดังไงดังรักงานซ้อนเลยก็มีใช่เงียบละเงียบละเจเล่นเจเล่นเงียบเจเล่นงานซ้อนเจเล่นเจเล่นแล้วอีกคนหนึ่งใครอ่ะฮะอีกคนหนึ่งเขาเป็นใครคนไม่รู้อีกคนต้องคิวต้องเมื่อไหร่ล่ะใช่ครับก็ใครมีคำถามอะไรนะครับพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยครับนะครับถ้าเกิดพวกผมรู้ผมจะบอกแต่ผมไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวผมก็ไปใช่ไปหาใน Google ในอินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่าไปครับนะฮะมียังใช้รถแบบใช่ครับคือรถแบบครึ่งหายมันเก็บการถ่ายก็คือถ่ายทุกทิศนะครับซ้ายขวาหน้าหลังย้อนผมใช่ใช้หวีใช้หวีช่วยด้วยก็ได้เช็คดูเช็คดูใช้หวีเช็คดูเพราะว่ามันจะมีเส้นผมที่นอนอยู่เราก็ใช้หวีเนี่ยปลูกเขาขึ้นมาใช่ครับนะฮะจริงๆ2คนก็ได้ไรอ่ะสบายสบายแค่นี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวมีกิจอยู่ผมไม่กลัวถ้าผมบูบไปก็กิจมาช่วยช้อนผมเลยแล้วกันช้อนอะไรฮะช้อนหน้าผมนี่แหละครับผมผมเลือกท่านนะครับเลือกทางมาผมได้แล้ว500กว่าคนแล้วโอ้ยครับผมจะได้สนิทสนิททำไมอ่ะดาวหมื่นกว่าดวงแล้ววันนี้โอ้โหไม่ทำงานทำการกันเลยดมกาวดึงดึงมาตามเลยพวกเราก็ท่านนะครับที่เข้ามาชมครับผมมีเบอร์โอ้โหจัดด้วยถามเนี่ย CR7 นะครับโรนัลโด้ด้วยดีใจกับแฟนแมนยูหรือเปล่านะครับครับผมแฟนแมนยูก็ถือว่าได้ซูเปอร์สตาร์กลับมานะครับก็น่าคิดว่าน่าจะแขวนสตาร์ที่นี่แหละครับผมนะครับที่บ้านก็เต็มอ่ะเขาต้องแขวนแดดไม่มีอ๋อครับผมก็นอนน้อยนี่ก็เล่นหมู่คลิปไม่ทันจริงๆเอาเป็นว่าขออภัยด้วยถ้าเราใช้ร่างกายเสื่อมเป็นคุณบอมผมจะไม่ทำละกินอะไรเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดก็ยังคืนด้วยเบอร์8ครึ่งอยู่คือการถ่ายหลายๆรอบเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องมานั่งเก็บงานอีกทีหนึ่งให้มันละเอียดให้มันจบไปเลยย้ำก็คือเป็นการย้ำให้มันได้รับที่สุดได้จบไปเลยทีเดียวเหมือนได้ยินว่าเสียงแว่วๆจากชาลีว่ามีพาราไหมทำไมปวดไปหมดแล้วปวดหัวไปหมดแล้วซ้ายขวาหน้าหลังไหนอยู่นั่นแหละคุณเพียรนะครับอ๋อตอนนี้ใช้เบอร์8ครับแต่ว่าเราเปิดฟันสุดเลยก็จะแปนเป็น8เป็นแปนเป็นแปนนะเป็น8ครึ่งครับเบอร์8ครึ่งก็คือจะมีความยาวมากหน่อยโอเคผมจะอุ้ยเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบลอกไปหมดละเก่งเขาสะสมไปแล้วเนี่ยอะไรครับเดี๋ยวผมก็จะชาลีมองกระดาษจบเดี๋ยวตอนเซตผมเอ้ยตอนเฟดจะเท่มากกว่านี้ใช่ครับตอนนี้ก็ยังดูกลมเลยหัวกลมอ่ะเราจะกันท่านด้านหน้ากันด้านหน้าก่อนเลยนะครับครับผมใช้หวีเล็กคือทางผมของชาลีเนี่ยไปทางขวานะครับเราก็ยึดความเป็นธรรมชาติไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปฝืนมากเดี๋ยวเวลาเป็นธรรมชาติมันจะไม่สวยครับนะครับก็พอปล่อยแล้วมันจะดูเหมือนไม่เท่ากันใช่แล้วก็ค่อยๆละกันผมตามแนวธรรมชาติของผมของข
ของลูกค้าก่อนนะครับนี่แล้วตรงไหนที่มันไม่สวยก็ค่อยเอาหวีเล็กกดลงมานะครับเก็บส่วนเกินปลายที่มันเกินเกินออกมาใช่ก็คือด้านหน้าวันนี้ผมตั้งใจว่าจะกันให้น้องชาลีเนี่ยไม่ได้เป็นขอบชัดมากเพราะว่าด้วยเบอร์ที่หนา มันอาจจะทำให้การกันด้านหน้าไม่ได้ชัดเข้าเบอร์1เบอร์2อะไรอย่างนี้นะครับครับแต่ก็ถือว่าคมแล้วล่ะใครมีคำถามอะไรก็ถามเราได้นะถามก็ได้ครับถามก็ได้ตกหล่นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนตื่นมาอ่านไม่ทันนะตอนตื่นฮะตอนตื่นมาเป็นไงตอนตื่นมามึนนะเด็กคำถามห่วงเป็นห่วงไหมทำไมเป็นห่วงเราตั้งนานไม่ถามถามก็ตอนนี้ปาดครับปาดนิดนึงแต่เห็นว่าด้านนี้จะยาวหน่อยเพราะว่าเส้นผมของนายแบบเราปัดมาทางนี้ก็คือผมทางผมธรรมชาติของเขาใช่ครับนะครับอ่ะจะเห็นว่าด้านนี้ผมว่าโอเคแล้วล่ะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อด้านนี้เลยนะครับครับวันนี้ก็ถ้าไลฟ์เสร็จผมก็กลับบ้านเลยนะทุกคนอันนี้บอกทีมงานนะมาเพื่อชาลีโดยเฉพาะป้องสายอันนี้ก็เป็นการไลฟ์สดแบบสดๆจริงๆนะฮะตากล้องเรานะครับคุยโทรศัพท์แล้วนะครับโอเคต้องขออนุญาตกิจนะฮะช่วยเราด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะหันมาให้เห็นนะครับมุมนี้ทันเหรอใครมีคำถามถามได้นะครับอุ้ยหัวชนไมค์นี่นะครับเราก็ค่อยๆกันไปเรื่อยๆนะครับพยายามกะด้วยสายตาว่าให้เป็นแนวเส้นตรงเป็นขอบตามที่เราต้องการนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเช็ครายละเอียดอีกทีนึงตอนที่เอาในแบบนอนลงไปหรือว่าเอนเก้าอี้นั่นเองนะครับมันก็จะได้เห็นความชัดสัดส่วนซ้ายขวาเท่ากันอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กะด้วยสายตาไปก่อนนี่เรากันด้วยตัวทีเบลดนะครับทีเบลดคมมากนะครับนี่นะครับเราก็ค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่หลายๆร้านนะครับได้เปิดร้านแล้วนะครับคนเข้ามาชมก็อาจจะไม่ได้มากนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราทำสถิติไลฟ์สดกันไว้ที่ 20,000 คนนะฮะคนดูเยอะนะไม่ถึงพี่ล้อเล่นให้มันดูเมฮาบาร์เบอร์ใครจะไปบอกว่าคนดูเราหลักสิบนะดีครับนี่นะครับพี่เก่งเราเห็นแล้วนะครับว่ามันก็เริ่มเป็นขอบแล้วนะครับครับผมก็จะเห็นว่ามันเป็นขอบตั้งฉากแล้วเราจะไปเก็บตอนท้ายอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเฟดแล้วนะครับอันนี้เลยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเล็กนี่แหละในการกำหนดเฟสเจาะเลยเดี๋ยวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเว้นขอบตรงนี้ไว้เราเอาตรงนี้ก่อนเราใช้ตัวเล็กเจาะแล้วใช้เข็มเจาะได้ไหมมันจะแตกนะมีบางคนพี่ขอบอก
จาะใช้สว่านเจาะยังอยู่กับเลยคนนั้นอะใช้สว่านเจาะเลยเหรอใช่อันนี้เราเจาะเบอร์ศูนย์ไปก่อนอันนี้เทคนิคเราจะเชื่อมตรงนี้นะครับจะโค้งโค้งนิดนึงคือมันจะไม่ได้แบบว่าเจาะตรงไปด้านหลังเลยใช่ไหมครับเฮ้ยตัดเล็บมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราต้องการให้ส่วนนี้มันขาวที่สุดนะครับเราก็จะใช้ตัวเล็กก็คือตัวทีเบสเนี่ยแหละเก็บเลยเพราะมันตัวนี้มันก็จะแบบมีความละเอียดมากนะตัวทีเบสตัวกันคอจริงๆอยากจะบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะใช้แทนมิดโกนได้เลยแหละใช่ช่วงนี้เลยนะใช่มาตรการก็ให้ตัดผมอย่างเดียวก็ใช่ครับต้องงดใช้งดการโกนหนวดผมคาวไว้แต่ไปก่อนใช่ครับก็ตัดผมหล่อไปใช้ตัวดีเบตแทนไปละเราก็จะมีตัวเชฟเวอร์ด้วยเชฟเวอร์ใช่ไหมก็คือตัวโกนหนวดที่มีเจลโกนหนวดแล้วก็มีนี่เครื่องโกนหนวดด้วยไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชฟเวอร์ใช่ไหมผมไม่ได้พูดผิดนะก็คือมันจะโค้งใช่ไหมมันจะโค้งคือดับเฟรเนี่ยจะเป็น V ใช่ครับเพื่อจะให้ช่วยให้ผมลูกค้าเนี่ยได้ลักษณะศีรษะดูทุยด้วยนะครับคือดับเฟรเนี่ยผมพยายามหาข้อมูลนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนผมก็เลยเอาเอกลักษณ์ของเขามาครับนะฮะส่วนใหญ่จะเป็น B แล้วก็เป็นเฟสไล่ขึ้นไปนะครับซึ่งผมเคยตัดให้พี่เก่งไปแล้วรอบหนึ่งถ้าจำกันได้จริงเหรอจริงดับเฟสอ่ะตอนไหนที่ใช้ป้อมเมดหวีไงเออผมไม่รู้เรื่องเลยโอ้คุณไม่ใส่ใจก็ผมเป็นไงแบบเออไม่ได้มองหล่ออย่างเดียว3รอบแล้วเนี่ยวนไปวนมาเบื่อแล้วนายแบบกิติมศักดิ์คือนายแบบคนเดิมก็จริงแต่ว่าเราก็พยายามนำเสนอใช่เพราะว่าบางช่วงมันเราดูแบบว่าเส้นผมเนี่ยใช่ตัดส่วนไหนเราก็ต้องดูว่าผมมันอะไรเป็นยังไงเงี้ยใช่ครับพอดีพี่เก่งเนี่ยเขาได้หลายทรงนะเขาใช่เขาได้อยู่แล้วอ่ะพูดง่ายๆหน้าได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วหน้าหล่ออยู่แล้วใช่ทรงไหนเขาก็ได้ใช่หัวอย่างหยองเงินน้อยก็มีเท่อันนี้ผมก็ไม่เถียงเอาผู้ชมรถเลยโอ้ยมาเล่นนะเราก็หยอกยาวกันไปก็ลดบ้างเพิ่มบ้างตามภาษาเราเพิ่มจับเนี่ยนะก็จะมาเก็บเชื่อมจอนเชื่อมจอนเพราะว่าในแบบเนี่ยเป็นคนที่มีคราวเลยแหละมีคราวจริงๆถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยผมกันเขาน้องชาลีเท่มากเลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เขาสวยมีจุดมีเขาการเลือดสามารถจะเชื่อมต่อกับทรงผมได้ผิวขาวใช่เวลากันมันก็จะเห็นภาพแบบใช่ใช่ใช่เขาจอนเนี่ยชัดมากตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นอะไรมากหรอกเพราะว่าเราเจาะยังไม่ได้เราใช้วิธีการเจาะอาจจะยังไม่สักนิดนึงใช่เดี๋ยวเราแต่งมันก็จะพอดีกลางพอดีนะตอนนี้มันใช่คือเราจอดเป็นไกด์ไลน์ก่อนถูกต้องชาลีเล่นโทรศัพท์ได้เลยนะจ๊ะทำตามสบายเลยจ้ะเพจละเพจละเป็นเพจของบับเบิ้ลเบนเป็นเพจของที่พี่ทำงานด้วยนะครับเพจร้านจะเป็นบับเบิ้ลบอมบับเบิ้ลช็อปนะครับแชร์ได้นะครับแชร์ได้เลยครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้เลยตอนนี้จะเอาไว้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับใช่เดี๋ยวพอเราไม่พอใจเราเดี๋ยวพอเราไล่เฟดไปมันก็จะเท่เลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวนี้เจาะอีกทีหนึ่งโอ้โหเพื่อเป็น2ระดับตัวนี้คืออะไรฮะอันนี้คือตัว Barber Brand Back Beat 2โอ้โหที่ในแบบบนกล่องมันเท่ๆใช่ไหมยังอยู่เนี่ยผมคิดไว้อยู่แล้วทำไมไม่ถูกหวยครับผมคิดไว้อยู่แล้วทำไมเอาหวยออกอาจ
ผู้ชมน้อยนี่อาจจะไปลุ้นหวยอยู่ใช่ครับวันที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นวันดีๆสำหรับช่างแบบผมทุกท่านเลยได้เปิดในวันนี้ละใช่ครับก็ดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องมาตรฐานให้ดีนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็ยังไม่เป็นที่วางใจนะครับมันน่าจะอยู่กับเราอีกนานแหละอีกนานเลยแหละโควิดในโลกเนี่ยเผลอๆมันจะอยู่กับเราเหมือนแบบไข้หวัดใหญ่ด้วยซ้ำนะครับหลายๆคนก็บอกไว้ก็ต้องดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะฮะใช่ครับทางทุกท่านก็ดูแลเรื่องความสะอาดล้างไม้ล้างมือใช่อุปกรณ์กันให้ดีใช่ครับแล้วก็จอดอีกข้างนึงครับคือมันก็จะเห็นแหละจะเห็นที่บอลเขาจอดด้วยตัวทีเบตไว้จอดแล้วผมก็จะใช้เบอร์ 0.5 ก็คือขยับฟันลงสุดใช้แบ็กซีนนะครับไม่ได้ใส่ฟันรองนะครับเขาจะเปิดฟันสุดเลยใช่ครับแล้วก็ถ่ายมันจะเหลือเนื้อผมตรงนี้ไว้เดี๋ยวเราจะมาเฟดจากบาร์เบอร์เบนก็คือเป็นแปรงขนม้าตัวเมียซึ่งผมผลิตเดียวมีอันเดียวผลิตพิเศษนะครับสั่งทำใช่สั่งคุณวาเลนทำเลยตัวเมียโดยเฉพาะเลยทำไมต้องตัวเมียขนม้าตัวเมียขนตัวเมียจะนุ่มกว่าขนตัวผู้จะหยาบนิดนึงใช่พูดจาไม่ดีใช่พูดจาไม่ดีในแบบเราก็สร้างความเฮฮาให้เราด้วยสนุกไปด้วยกันจะได้ไม่เบื่อเราอยู่กับ2คนใช่ในแบบพูดคุยไอ้ตรงนี้เนี่ยผมจะใช้เบอร์0นี่แหละนะครับโดยที่ปรับฟันขึ้นแล้วปรับฟันขึ้นแล้วสะบัดเบาๆนะครับตรงนี้ตรงขอบเนี่ยตรงขอบที่เป็น 0.5 มันดีใช่ครับเดี๋ยวผมขอใช้แปรงด้วยเพราะว่ามันจะได้เสริมผมนะครับจะได้มองเห็นงานเราได้ถนัดขึ้นเนี่ยเริ่มมาคือเราไม่ต้องไถสูงนะครับ okay, ไอ้ส่วนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาขยับสะบัดแค่ตรงขอบใช่เราสะบัดแค่ตรงขอบไปก่อนให้มันเกิดความกลมกลืนเดี๋ยวพอตอนเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยคนแชร์เป็นรูปหมื่นนะคอยดูครับนะครับก็เยอะขึ้นแล้วแหละอาจจะเหมือนว่าเซ็งเล่กันอยู่ก็เป็นไปได้ก็ถือว่าดูเราไปเพลินๆครับผมเพลินๆนี่ผมนั่งดูก็เพลินดีนะเพลินไหมนะขนาดน้องในแบบยังเพลินเลยไอตรงช่วงนี้เดี๋ยวเรามันจะมีแก๊ก3แก๊กใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราขยับสักแก๊กที่1ก่อนนะครับเพื่อเชื่อมเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเพิ่มความหวานใช่เพิ่มเลยนี่นะครับไถเบาๆนะครับไม่ต้องซีเรียสไถเบาๆไม่ต้องไปกดเพราะว่าเราเป็นการเก็บน้ำหนักเฟดแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะน้ำหนักมันก็จะหายไปอีกใช่นี่พี่เก่งเห็นยังครับนี่มันจะเริ่มไล่แล้วซูมดูใกล้ๆเลยไก่ตรงนี้ก็ติดยึดมันก็โขกหัวในแบบนะครับใช่ฮะไม่เมยเนี่ยอยู่ตรงหน้าผมเลยเมยเป็นยังไงเมยโอ้โหเมยไงพี่ก็รู้อยู่เมยไหนฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมใครมีคำถามถามไว้นะถามได้เลยว่าหรือเป็นอะไรขึ้นอะไรยังไงมีทรงอยากดูแนะนำได้แนะนำเราได้เราจะได้รู้ว่าให้พวกเราตัดทรงอะไรใช่อยากดูผมแบบไหนแบบว่าผมอยากโซผมหยิกเนี่ยเราจะไปหาในแบบมาครับผมไม่แน่อาจจะเป็นผมอีกรอบนึงก็ได้เพราะว่าตอนนี้เอาอีกแล้วเหรอทรงนึงไม่แน่อ๋อผมจะดัดลอนโปเต้ให้คุณอยู่โอ้โหคุณถามผมก่อนครับ นี่นะครับมันจะเริ่มเงาขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่เห็นไหมครับไอ้ตรงนี้อย่างที่บอกเอกลักษณ์เขาจะคือ V นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ถ่ายสูงนะครับเบอร์1.5กับ52มิลอันไหนหนากว่ากัน
เดี๋ยวนะเจอมันมีเบอร์อยู่นะผมไม่แน่ใจมันจะมีทั้งตัวสมมุติตัวหนึ่งก็จะมีบอกว่ามันกี่มิลนะแล้วเราต้องดูที่ตัวปันลองก็ดูแห้งใจไม่มีหรอพี่เดี๋ยวค่อยลองหาดูครับอ๋อเบอร์หนึ่งสามมิลสามมิลครับเบอร์หนึ่งเมื่อกี้เขาถามว่าไงนะ52มม52เลยเหรอก็จะหนา52 52มิลไม่ใช่แล้วครับ10มิลก็1เซนอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บเฟสโดยใช้บีนะครับครับผมก็จะใช้ไถเก้าสิบองศาไปเลยก็คือแนบบีเข้าไปแนบไปเลยครับจากกระโหลกศีรษะและทีนี้เราก็จะเห็นน้ำหนักของงานที่เราเจาะไว้เมื่อกี้นะครับอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับระหว่างนี้เงามากขึ้นใช่ระหว่างนี้น้องชาลีก็ดูคลิปตัวเองไปด้วยนะครับเพลินๆกันไปนะทีนี้จะเริ่มเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บช่วงนี้ให้ดูก่อนเลยนี่นะครับเดี๋ยวไม่ให้เขาจองไว้ก่อนความคันสดจริงๆเรโอใส่ฟันเศษของเมจิกคลิปได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับหน้าข้างกว้างเท่ากันเท่ากันครับขอใส่แทนก็ได้ครับใส่ได้ครับนะตรงนี้เราจะใช้เบอร์ 0.5 ขยับฟันลงเหมือนเดิมนะครับสะบัดเก็บคอร์ดอีกทีนึงก็ได้นะครับเห็นแล้วจะเห็นแล้วว่ามันเริ่มเป็นเงาตรงช่วงที่เราเจาะเป็น V ไว้อะใช่ครับเหมือนลีโอเขาจะเข้ามาปวดแล้วได้แล้วนะอีกแป๊บนึงนี่พี่เก่งผมเอาตรงนี้ให้ดูเลยนี่เห็นไหมมันเริ่มเฟดแล้วโอ้ตรงนี้เดี๋ยวเอาตรงนี้ออกเลยก็ได้ครับเป็นงอนอยู่นิดนึงก็คือช่วยสร้างความคุยให้ชัดใช่ครับเป็นใช่ครับเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งด้วยถ้าสมมุติว่าลูกค้ามีศีรษะแบนหรือว่าต้องการความทุยจากทรงผมสั้นเนี่ยเราก็สามารถจะพรีเซนต์อันนี้ทรงอะไรนะครับทรงอะไรครับเอเชียนดรอปเฟดครับครับเอเชียนดรอปเฟดนะใช่ครับก็คือด้านบนน่ะตอนขึ้นทรงเราใช้เบอร์8.5ครับเพื่อเหลือความยาวไว้หน่อยให้ในแบบเราใช่ครับส่วนด้านข้างด้านล่างนี่ก็เราก็จะประมาณเนี่ยประมาณทำให้ดูนะครับด้านหลังก็เก็บไว้เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะเก็บตรงนี้ให้ดูเลยด้วยการใช้หวีด้วยการใช้หวีแล้วก็ใช้เทคนิค 0.5 เหมือนเดิมเพื่อลบมุมที่เราเจาะไว้ถ้าลบไม่ได้ลบไม่ได้ก็ไม่ลืมไงสะบัดไปนะอะไรอ่ะหาเลยครับหาเลยเนาะนี่ผมเอาเนื้อเพลงของน้องอิงมาลบไม่ได้ช่วยให้ลืมไงอ๋อครับผมโอ้โหชม900คนอุ้ยเขาไม่ทำงานทำการกันเหรอเขาอาจจะว่างไงอยากดูไงเขาอาจจะอยากดูว่าทรงนี้น่าสนใจจริงๆทรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าเอาไปปรับได้นะใช่มันเอาไปปรับได้อาจจะมาอยากตัดผมสั้นอะไรเงี้ยอยากจะเฮ้แต่ว่าไม่อยากสั้นมากไม่ได้อยากแบบไถสูงอะไรขนาดนั้นใช่ไหมล่ะเราก็ปรับเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าเหมือนศีรษะลูกค้าด้านหลังอาจจะแบนสักหน่อยเราก็เปลี่ยนจากปกติถ่ายปกติมาเป็นทรงแบบนี้ก็ได้เพิ่มความคุยง่ายสุดสาวแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ผมสั้นนะผมยาวจะเป็นโอสคูลเป็นสายคลาสสิกอ่ะก็ใช้เทคนิคนี้ได้เพราะว่าผมเข้าไปดูภาพในPinterestหรือในสื่อเนี่ยก็เห็น
ร้านโอสปูจากต่างประเทศเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะครับเพื่อให้งานของเขาดูแปลกใหม่สวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคช่วยลูกค้าด้วยอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะทำให้ดูหัวทุยนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมว่าสวยนะใช่ครับผมว่าสวยไม่เบื่อเกินไปไม่เบื่อเกินไปใช่ครับใช่จากปกติเนี่ยคือเอเชียนเนี่ยก็คือไม่แบ่งดูอยู่เปิดเลยครับเปิดเลยครับอันนี้ผู้ชมคุณโอราชาถามว่าแตกต่างกับทรงสกินเฟสไหมครับจริงๆก็ถือว่าช่วงนี้ก็เหมือนสกินแล้วครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ใช้มิดโกนเพราะว่าเบอร์ศูนย์ที่เราลงไปเนี่ยมันเป็นมันก็ขาวแล้วใช่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆพี่น้องอยากจะให้ขาวก็ใช้มิดโกนอีกได้ครับจริงๆก็เรียกว่าเทคนิคสกินเฟดก็ได้ครับครับก็เพียงแต่ว่าเราจะเน้นเราจะปรับด้านหลังให้เป็นลักษณะของตัว V อ่ะเดี๋ยวลองอ่านให้ดูนิดนึงก็ได้จริงๆด้านข้างก็เหมือนสกินเฟดเนี่ยแหละฮะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเราจะเป็น V เนี่ยครับใช่ครับตรงเนี้ยฮะลึกลงไปใส่ลูกเล่นเข้าไปหน่อยครับเพื่อให้ศีรษะเกิดความสวยแล้วชื่อทรงที่ผมบอกว่าคนเอเชียเนี่ยค่อนข้างจะมีผมตรงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตรงกับคนไทยด้วยนะครับก็เลยหยิบชื่อนี้ขึ้นมาชื่ออะไรเอเชียนดรอปเฟดนะครับถามบ่อยซึ่งบางท่านก็เพิ่งเข้ามาตัวเองก็ไม่ตอบแทนล่ะคุณต้องให้สมาธิผมทะเลาะกันเองแล้วใช้ร่างกายเกลือนะคุณนี่ตัดเสร็จนี่เตรียมช้อนหมดเลยนะช้อนอะไรช้อนหน้าผมเนี่ยตอนนี้ผมก็เก็บมุมนะครับไม่รู้พี่เก่งเห็นเปล่าถ้าอยากขยับให้ผมขยับตรงไหนไหมเนี่ยผมจะใช้เทคนิคการใช้เทคนิคการเกาแบตเตอรี่นะครับก็คือลบมุมด้วยแบตเตอรี่นะครับเทคนิคนี้ต้องอาจจะเล็กตกใช่ระวังนิดนึงตกขอบก็คือต้องมือทำงานนิ่งนิดนึงใช่ครับเพราะว่าถ้าภาพเนี่ยมันแวบเข้าไปในเสียงส่งเลยนะเรียบร้อยแล้วครับจากอะไรนะเอเชียนดรอปเฟดอาจจะเป็นบลัดคัทได้คือเอกลักษณ์ของน้องชาลีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่เฟดสวยมากนะครับซึ่งผมชอบมากๆเลยตรงแล้วก็เส้นใหญ่ใช่ครับผมเอาคลิปน้องชาลีลง TikTok เนี่ยคนกดไลค์เป็นหมื่นนะครับบอกให้นะเพราะว่าผมสวยเพราะชาลีหล่อครับโอ้โหติดหน้าเลยใช้เบอร์อะไรก็ได้ใช่ใช้เบอร์อะไรก็ได้เลยของลูกค้าใช่ครับแต่ว่าวันนี้ในแบบเราอยากจะไม่ได้อยากสั้นมากไม่อยากสั้นมากแต่ในแบบร้องว่าขอในแบบร้องขอว่าขอสั้นหน่อยนะครับผมก็เลยเนี่ยล่อเบอร์8ครึ่งเลยค่อยๆทำไปนะจะได้เห็นวิธีการตัดของเราให้ละเอียดที่สุดนะครับใช่ครับซึ่งจริงๆเราทำงานจริงมันก็อาจจะเร็วกว่านี้เพราะเราก็ทำไปเลยเราไม่ได้มาอธิบายนะใช่ใช้เวลาบ้างว่าอธิบายไปด้วยอะไรด้วยใช่ครับดูด้วยอะไรด้วยเนี่ยเวลาอาจจะน้อยไปหน่อยใช่ครับก็คือหลายๆคนก็ถามเราว่าเวลาการทำงานเนี่ยเราทำกี่ชั่วโมงบางทีบอกว่าเอ้ยทำไมนานจังหรืออะไรเงี้ยก็คือเราทำไปด้วยไหนถ้าหันซ้ายหันขวาบอกอธิบายอีกใช่เราไม่ได้มายืนบอกใครใช่ครับประมาณนั้นเวลาก็จะเร็วอันนี้คือเ
ราอยากให้เห็นให้การทำงานให้ละเอียดเลยว่าเราทำอะไรยังไงก็แล้วเราก็อธิบายด้วยตอบถามด้วยใช่ครับครับก็เพื่อนๆทั้งคือชีวิตน้องๆที่เข้ามาตรงก็จะได้เห็นการทำงานให้ละเอียดแล้วก็ครบถ้วนก็ใครมีคำถามอะไรถามมาได้นะครับถ้าผมรู้ทีมงานรู้เราก็จะตอบให้นะครับหรือจะข้อเสนอแนะอะไรเราก็ยินดีนะครับอ่ะพี่เก่งผมว่าด้านนี้โอเคแล้วนะเดี๋ยวผมอีกนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเยอเพลินไหมชาลีเพลินดีครับเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับให้งานเราออกมาตรงไหนไม่สวยเราเก็บเลยนะครับตรงไหนที่เราหันซ้ายขวาดูเช็คดูถ้ารู้สึกว่าตรงไหนดำตรงไหนด่างเนี่ยเก็บเลยนะครับอ่ะผมว่าพอละด้านนี้ด้านนี้น่าจะโอเคแล้วเลยใช่สวยอ่ะดูจากในกล้องใช่ไหมครับในแบบผมชอบเลยในแบบดูจากในเดี๋ยวมองที่ดูครับเดี๋ยวตรงนี้เรามาเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยตอนท้ายเดี๋ยวเราไปด้านต่อไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะหมุนให้ดูนะครับฮะนิดหน่อยฮะกัดกล้องนิดหน่อยใช่ไหมด้านนี้ถือไว้เลยก็ได้เองก็ใช้ร่างกายไม่ต่างกับเขาหลับเลยนะผมเข้มแข็งแล้วโอเคเรามาด้านซ้ายกันเลยนะครับก็จะเห็นถึงความต่างเนาะนี่นะครับที่เราขึ้นไว้เนี่ยเราจะใช้เบอร์ศูนย์นะครับสกิดขอบออกเบาๆนะครับไม่ต้องสูงเอ๊ะใครมือฮะมือฮะข้างนึงวันใครข้างมาชิมนี่นะครับสะบัดเบาๆมันก็ไอ้ตรงที่เราเจาะด้วยทีเบลดไว้เนี่ยมันก็หายแล้วครับนี่นะให้เห็นครบสัดเลยเนี่ยก็จะเห็นนะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็น V นิดนึงเป็นเงาไล่ขึ้นไปครับใช่ครับมันจะไม่เหมือนกับสกินเฟสปกติที่ว่ามันจะด้านข้างด้านหลังมันจะไล่เท่าเลยก็ไปปักแต่งใช้ได้แล้วก็แต่งฟันเทคนิคที่เราพอรู้ที่เราใช้ก็ใช้วิธีการเดิมเหมือนเดิมทำแบบเดิมข้างนู้นปักฟันปักแก๊กปักแก๊กไปใช่ชาลีนั่งตามสบายเลยลูกตอนนี้ในแบบเราปลื้มแน่นอนเพราะว่าในแบบเราชมไลฟ์ไปด้วยใช่เราก็บอกว่าเออสวยอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเอียงหวี90องศาเหมือนเดิมนะครับแนบไปเลยด้านข้างว่าเขาแนบยังไงจะแนบไปแบบนี้ชัดเลยนะการทำบาร์เบอร์บอมใช่ไหมบาร์เบอร์บอมครับไม่บวยนะบาร์เบอร์บอมสิจะไปบวยทำไมล่ะนี่สัก 0.5 เหมือนเดิมสกิดเบาๆสกิดเบาๆถ้าจะกินแรงอยู่รู้ตัวแต่ถ้าไม่หายเป็น0เอ้ยไม่ใช่ต้องเป็นครึ่งนึงของเขาก็เนี่ยหาจังหวะเราจะรู้อยู่แล้วครับแบตเตอรี่ของแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าน้ำหนักการขยับฟันแบบไหนมันถึงจะเชื่อมงานได้นะครับสกิดเบาๆผมอาจจะไม่ได้บอกได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มันมีแก๊กของมันอยู่อ่ะมันมีระดับของมันอยู่นะครับอีกแก๊กนะตัวนี้3แก๊กเลยแก๊ก3แก๊ก4แก๊ก4ระดับ3แก๊ก4ระดับนี่ไง1 0ใช่มั้ย2 3 4ไม่ใช่สิก็ต้องเป็น1เนาะ
อันนี้ก็ต้องเป็นศูนย์ละก็ต้องเป็น1 2 3สามระดับสามแก๊ส4ระดับยอดตัวเรโอก็เหมือนกันทำได้เหมือนกันเรโอเอาแบตเตอรี่เรโอมาเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่าเฟดได้ไหมเพราะบางท่านถามว่าเฟดได้ไหมเพราะว่าตัวแบตเตอรี่มันเป็นฟันเฟดแต่ว่าตัวเรโอเนี่ยเป็นฟันเพิ่มซึ่งมันก็ได้เหมือนกันไม่ได้ต่างอะไรมากมายนะทำได้เหมือนกันอยู่ที่เราเข้าใจอุปกรณ์เราแค่ไหนตัวนี้ก็จะเล็กมุมฮะเติมมุมนิดหน่อยใช่เพราะว่าเราเปิดร้านไปด้วยเนาะใช่ครับเพราะว่าปกติเราไลฟ์กันกลางคืนเราก็จะปิดร้านเลยแล้วเราก็ร้านเลยช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆยังมีมาตรการของทางรัฐบาลให้เราต้องเข้าบ้านเร็วครับก่อน3ทุ่มเราก็ต้องไลฟ์กันช่วงบ่ายใช่ไหมครับคุณโยครับผมใช่ครับคุณมาเรียนทำอะไรครับคุณพูดอะไรก็ถามกันมีเกียรติโมงกันบ้างมีแบบมีเบอร์เนี่ยเขาขอเบอร์ไว้โทรไปบอกเขาแล้วคุณมีเป็นลูกค้าทำอะไรอุ้ยครับก็ถ่ายแบบช่วงไปนิดนึงนะสำหรับการพูดคุยคือเป็นสถานการณ์สดจริงๆแล้วก็ค่อยๆเก็บยาวไปเรื่อยเห็นด้านหลังเนี่ยทีนี้จะเห็นชัดเลยทีนี้จะเห็นชัดเลยเพราะมันเป็นดีใช่ไหมที่จะเห็นเลยนะฮะด้านหลังเนี่ยว่าเป็นดีครับกินหมดแล้วจะใช้หวีเก็บรายละเอียดไปนะครับคือการทำงานผมก็ประมาณนี้เนาะชั่วโมงนึงอยู่แล้วครับเพราะว่างานประมาณโดยงานเตะมันค่อนข้างต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับผมนะแต่ถ้าบางท่านทำได้เร็วก็โอเคมันแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชำนาญแล้วก็ระยะเวลาบางท่านของบางท่านอาจจะทำงานได้ไวหน่อยอะไรแต่เหมือนว่าสไตล์พวกเราก็จะประมาณนี้เราไม่ได้ไปเร่งครับผมเวลาเร่งอะไรมากครับผมก็คือมันไม่ได้มีผิดหรือถูกอะไรหรอกมันแล้วแต่ท่านแล้วแต่ความชำนาญครับผมประมาณนี้มีคำถามอะไรไหมพี่ยังไม่มีเลยครับมีแต่โอ้รับชมกันน่าจะ800แล้วโอ้โหดาวไม่หมื่นดวงแล้วโอ้โหตายเลยขอบคุณมากมากนะครับที่ทุกกำลังใจครับสละเวลาเข้ามาชมนี่นี่ฮะขอชอบพี่บอมพูดเพราะขอบคุณครับขอบคุณไม่พูดดีกว่าเอ้ยอ่ะไม่ได้อันนี้ผมพูดเองอ่ะต้องพูดต้องอธิบายต้องอธิบายให้พี่น้องเราได้รู้เรื่องของเราด้วยกินต้องพูดเพราะนะโอ้โหคาราเวกเลยโอ้โหเสียงเขาหวานอะไรฮะอะไรฮะอันนี้ผมจะเก็บขอบแล้วนะไม่เห็นชัดชัดเลยขออภัยฮะเก็บแกร๊บแกร๊บเก็บมุมเก็บขอบไม่เห็นกันชัดเลยฮะซูมซูมมันไปเลยเราไม่กัดวิชากันอยู่แล้วนะครับนิดนึงไม่ได้หรอไม่ได้เราต้องให้เขาหมดเฮ้ยเด็กคุยกันซีใจใจหน่อยนี่นะครับ
ครับเมื่อยไหมชาลีนิดหน่อยจะเสร็จแล้วถ้าทำเสร็จได้เลยครับพี่เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ครับแบตเตอรี่มีทุกตัวทุกแบบนะครับอ่ะลีโอทันไหมที่เรามาคุยกันไว้นี่ว่ามันจะเป็น V เป็นอะไรนะครับ V ครับด้านหลังถอยเช็คถอยไปข้างหลังเช็คงานได้ด้วยนะครับผมมาถึงตัวพี่นะนะไม่ลีโอโอ้โหก็ถอยใหญ่ดีได้ถึงว่าถ้าอยากดูน้ำหนักเกรดเราให้เราขยับออกไปสัก2ก้าวนะครับด้านหลังลูกค้าหรือด้านข้างก็ได้นะครับเพื่อเช็คน้ำหนักเกรดนะครับครับผมมันจะมีหลุมมีอะไรก็ในกล้องอาจจะเห็นนะครับแต่ว่าถ้าดูโดยรวมเนี่ยก็คือสวยแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูหมุนให้ดูเลยทางน้องชาลีกล้องไม่เลยประมาณนี้อ่ะประมาณนี้หมุนอีกทีนี่นะครับก็จะเห็นข้างหลังเป็น B เนาะลีโอสามารถซูมได้นะครับผมนี่เริ่มเป็นเงาแล้วแค่เริ่มเหรอ ไม่เสร็จแล้วครับผมก็จะเป็นเงาแล้วครับผมใกล้เข้ามาทุกทีแล้วให้ก็ได้นิดนึงนะครับทำรายละเอียดทีเบสมาเก็บด้านหน้านิดหน่อยนะครับสุดยอดเลยครับผมนี่เห็นว่าเป็นเงาแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ครับเก็บขอบน้ำตาลีเลยลงเบาเห็นว่าคมปิ๊บยอดเลยอะไรฮะคมครับคมคมไหมล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตใครอ่ะขออนุญาตอะไรครับไม่ได้ไม่ต้องขอขอทำไมเนี่ยจะเป็นฉากแล้วนะครับมีกี่ฉากหกสองเก่าอ่ะคนละเสียงไม่เท่ากันละถ้าหกมันจะซ้ำครับผมก็จะตลกนะฮะตลกครับก็คือตรงสกินเฮดหรืออะไรเน้นกันขอบเนี่ยมันค่อนข้างจะเป๊ะนิดนึงนะสำหรับพี่นะครับผมสำหรับผมนะค่อนข้างอยากให้มันเป๊ะนิดนึงนะครับดูด้านหลังหน่อยตรงนี้เดี๋ยวใครมีคำถามอะไรบ้างไหมยังไม่มีเลยครับตอนนี้รับชมกันเฉยครับตอนนี้500ท่านแล้วโอ้โหไม่ทำงานทำการเลยนี่ครับเราก็จะมากันขอบให้มันเป็นไกด์ไลน์เลยครับใช่ครับใช่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะฮะชาลีก็จะได้เป็นไทยแล้วนะฮะชาลีก็ได้กลับบ้านกลับช่องแล้วถ้าเป็นของบับเบิ้ลน่าจะใช่ครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับใน Shopee อะไรเอ่ยเขาถามว่าตัวกันขอบใช่ร้านเดียวกันไหมครับทัก
ทักไปถามทางเพจดีกว่าสั่งกับทางเพจแปลว่าเป็นจะชัวร์กว่านะครับแต่ว่าทางช้อปปี้มีไหมก็อาจจะมีนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับมีแต่ว่าสั่งกับทางเพจก็ได้นะใช่แอดไลน์ไปที่เนี่ยครับAt Barber Brain ครับไลน์ @ Barber Brain จะมีสินค้ามีโปรโมชั่นต่างๆมากมายมากมายใหม่ตอนนี้มีไอ้1ย้ำ1ไว้ที่นี่นะโดยเป็นแบบคอมโบเซตอะไรอย่างเงี้ยครับผมคอมโบเซตใช่ๆซื้ออันนี้แถมนะโอ้ยนี่แถมมันนั้นเห็นมั้ยฮะว่าได้มันแรงจะเห็นว่าเนี่ยพี่ช่วยพี่ด้วยยี่ห้ออะไรฮะแรงมากเลยโอ้โหเป่าแมสหลุดเลยวาเลนเต้เดอะโบสเวชโอ้โหเขาดีจริงโอ้โหคือแบบช้าๆนะอยากฟังของเดียววาเลนเต้โบสเวชโอ้โหจะเอาอะไรวะถึงยากเลยแบบมีทุกอย่างในเพจแล้วเนี่ยแล้วในเพจก็ในไลน์แล้วในไลน์ก็จะมีไลน์ย้อนหลังครับผมของอะไรของทั้งพวกเราแล้วก็ทีม3ทีมครับตอนนี้เพิ่มมาแล้วตอนนี้เพิ่มมาสูงอีกวันนึงนะเอาจริงเหรอใช่ตอนแรกมันมีวันอังคารเป็นทีมตอนนี้เราไลฟ์กันวันของทีมนาริสต่อวันพุธจะเป็นทีมเราครับทุกคนส่วนวันพฤหัสก็จะเป็นทีมของคุณตั้มแทนใช่ใช่แล้วที่พิเศษเลยวันศุกร์เพิ่มมาเป็นทีมจากแอลแองเจิลก็คือแนวซาลอนเป็นผมหญิงโดยอาจารย์พี่ตู่อาจารย์ผมเองแน่นอนน่ารักมากเก่งมากมากใช่ครับลองดูนะแล้วก็แนวซาลอนเป็นน้องเจนกับน้องโอ๊ตใช่ครับก็เป็นทีมงานของเป็นอีกทีมแอลแองเจิลเป็นอีกทีมหนึ่งของแอลแองเจิลเขาแองเจิลเขาแองเจิลนั่นแหละหลายพูดบ่อยไม่ได้โมโหนะจับผิดผมว่าผมเสร็จละครับผมเรียวเรียวว่าเสร็จยังครับผมสวยแล้วใช่ไหมสวยแล้วครับผมนี่เห็นว่าเป็นขอบแล้วเงาครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนในร้านใส่แมสหมดเพราะฉะนั้นผมจะให้น้องผมถอดไปทำงานนะไปทำงานเลยเพื่อให้ดูหน้าในแบบของผมหน่อยน้องผมชื่อน้องชาลีนะครับใครอยากได้วาร์ปก็ทักมาแล้วกันที่ว่าสวยอะได้ครับเดี๋ยวพี่ขอเซ็ตผมให้น้องชาลีผมเยอะมากใช่อ่ะตอนนี้อยู่เพิ่งนะนั่งรอเดี๋ยวจะใช้โฟมเมทเซตผมด้านบนนะครับนี่ใช้โฟมเมทนะครับพี่เก่งขอโฟมเมทเดี๋ยวพี่เอารุ่นไหนเอารุ่นวันนี้ผมเลือกใช้โฟมเมทนะครับในการเซตผมเพราะว่าผมอยากให้ดูเป็นเส้นนะครับเป็นเงาๆนะครับเลือกใช้ตัวนี้แทนป้อมเมกก็สามารถใช้เส้นผมสั้นได้นะครับนี่นะครับวอร์มนะครับแล้วหวีเลยไม่ใช่ปาดเลยนี่ครับป้อมเมกก็บางท่านอาจจะคิดว่าเซ็ตผมแนวคลาสสิกแนวโอสคูลได้อย่างเดียวไม่ใช่ครับเราสามารถจะเซ็ตแนวผมสั้นได้ด้วยนะครับก็คือแนวผมสั้นแนวสกินเฮดแนวอะไรแบบนี้นะครับนี่นะครับเราไม่ต้องหวีเลยเราเป็นธรรมชาตินี้เลยเดี๋ยวผมเอาไปด้วยกระปุกหนึ่งได้ไหมเฮ้ยมีปะมีดินี่นะครับนี่ผมคิดว่าสวยแล้วก็จะเห็นได้เลยว่างานเราเป็นเส้นเป็นแบบมันก็จะช่วยทำให้ผมดูเรียบเป็นทรงได้นะหรือใครจะชอบเป็นแว็กก็ได้นะครับไม่ติดนะเอาละครับขอร
ำมือแป๊บเดี๋ยวผมจะหมุนในแบบให้ดูช้าๆนะครับต้องเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับหมุนให้ดูนะครับโดยรอบช้าๆเสร็จแล้วครับตรงเอเชียนดรอปเฟดนี่เดี๋ยวหมุนอีกสักรอบนึงชาลีบอกจะอ้วกแล้วเอเชียนดรอปเฟดนะครับนี่จะเห็นได้ข้างหลังเป็นรูป V นะครับโอเคครับพี่ล่ำลาครับตอนนี้เดี๋ยวให้ชาลีใส่แมสก์ก่อนโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงเอเชียนดรอปเฟดนะครับขอบคุณน้องชาลีมากขอบคุณพี่ชาลีมากที่ให้เกียรติพวกพี่นะครับมาอุดหนุนแล้วก็มาเป็นนายแบบให้เราตลอดเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็หวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคอะไรดีๆจากพวกเราไปบ้างนะครับแล้วก็รีน้องชาลีจะฝากอะไรกับคนดูไหมว่าดูแลสุขภาพอะไรยังไงครับช่วงนี้ก็สถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับก็อยู่บ้านแล้วก็รักษาระยะห่างใส่แมสนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ร้านตัดผมเปิดแล้วก็แวะมาสั่งได้นะครับผมเฮ้ยก็โอเคครับเจอกันกับพวกเราใหม่อาทิตย์หน้าวันพุธบ่าย2เวลาเดิมเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลายังไงเดี๋ยวเราจะบอกอัปเดตในเพจอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ